คุณผู้ชมคะเกิดเป็นผู้หญิงยุคนี้ต้องกล้าต้องแกร่งค่ะอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้นะคะเธอขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของจังหวะที่เธอจอดรถมอเตอร์ไซค์ค่ะก็มีคนร้ายเข้ามาขี่รถของเธอแล้วก็หายไปเลยหายไปหลายวันนะคะกระทั่งมีคนแจ้งเบาะแสเข้ามาบอกว่าเจอรถคันนี้ที่บ้านของคนร้ายเธอพร้อมเพื่อนแล้วก็แฟนบุกไปที่บ้านของคนร้ายค่ะจังหวะนั้นเธอบอกว่ารอเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ไหวแล้วขอชาร์จเองเลยละกันที่สุดแล้วได้รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองนั้นกลับมานะคะหลังจากนางสาววันวิสาก้องสำโรงชาวจังหวัดนนทบุรีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าตามหาค่ะรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อเวสป้าสีฟ้าทะเบียน3ขอไข่ลจุฬา75ป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครใครให้เบาะแสจะให้เงินรางวัลนำจับ 20,000 บาทหลังจากจอดรถไว้หน้าร้านขายข้าวสารบริเวณย่านบางใหญ่โดยไม่ได้ถอดกุญแจรถด้วยก่อนที่จะถูกคนร้ายเพศชายรูปร่างผอมสูงประมาณ160ซมสวมเสื้อคลุมแขนยาวสีน้ำเงินกางเกงขายาวสีทึบขโมยรถมอเตอร์ไซค์ไปต่อหน้าต่อตานี่ที่เราวงกลมไว้ให้นะคะเป็นผู้ก่อเหตุค่ะคุณผู้ชมขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเธอพลเมืองดีในโลกโซเชียลก็ช่วยกันตามหาแล้วก็แจ้งเบาะแสเข้ามาเรื่อยๆทั้งภาพถ่ายทั้งคลิปแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดที่สุดแล้วมีพลเมืองดีเห็นรถของเธอบอกว่ารถของเธอเนี่ยจอดที่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเธอบอกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วตำรวจมาช้าแต่เธอกับแฟนหนุ่มพร้อมเพื่อนเนี่ยถึงบ้านของผู้ก่อเหตุก่อนก็เลยตัดสินใจเธอถือไขควงเข้าไปชาร์จที่ตัวคนร้ายนะคะส่วนแฟนเนี่ยเข้าไปดึงกุญแจออกไปฟังเสียงของผู้เสียหายกันหน่อยค่ะจังหวะว่าเข้าไปแล้วเจอรถพอดีก็เลยเข้าไปดูเลยแฟนไปด้วยเราไปตอนนั้นถือไขควงไปเองเลยเหรอมากเพราะว่ารถมันมีแต่ไขควงพี่ผมก็กลัวว่าในบ้านจะมีอะไรแต่แฟนกับเพื่อนหนูก็ล็อกอยู่ข้างนอกแล้วอันนี้เป็นเพราะความห่วงรถใช่ไหมเนี่ยใช่ก็เลยวิ่งเข้าไปแต่เขาก็ดูไม่ตกใจนะตอนเจอหนูอ่ะถามว่าขโมยรถมาทำไมเขาก็นั่งกินข้าวสบายใจเลยแล้วก็บอกว่าไม่ได้ขโมยครับซื้อต่อมาอ๋อตอบนิ่มๆเลยใช่ไม่จะตกกระตักไม่ลุกหนีหนูไม่วิ่งไม่อะไรทั้งนั้นนั่งกินข้าวผู้เสียหายนางสาววันวิสาเขาก็ฝากขอบคุณพลังโซเชียลด้วยที่แจ้งเบาะแสจนสามารถตำจับคนร้ายได้แล้วก็ได้รถคืนมาในสภาพเดิมนะคะแล้วก็ให้รางวัลนำจับ 20,000 บาทให้กับคนที่พาไปเจอรถพร้อมกับฝากเตือนเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ทุกคนบอกว่าอย่าเผลอลืมเสียบกุญแจไว้เด็ดขาดเพราะว่าคนร้ายใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเมื่อกี้เพิ่งคุยกับพี่บ๊อบอยู่เลยนะก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ที่คนถูกขโมยรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็คือถูกขโมยเพราะเสียบกุญแจไว้นี่แหละแล้วโจรก็จะสังเกตเวลาที่เราเผลอแป๊บเดียวอ่ะแล้วก็ขโมยไปเลยนะคะคุณผู้ชมมากครับคือถ้าเขาจะขโมยก็เดินผ่านรถมอเตอร์ไซค์เหลือไปเอ้าทำไมมีกุญแจคาอยู่ขี่ออกไปเลยก็ออกไปง่ายคุณผู้ชมทีนี้ก็ไปพูดคุยกับผู้ต้องหานะคะคนนี้เขาชื่อว่านายสมชายอายุ42ปีรับสารภาพบอกว่าก่อเหตุมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งปกติก็จะเลือกก่อเหตุลักรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นยี่ห้อ Honda รุ่นเวฟเพราะว่าเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อขายแล้วเวลาขายต่อเนี่ยเขาบอกว่าได้ราคาดีก่อนก่อเหตุก็จะสังเกตคันที่เสียบกุญแจทิ้งไว้นี่คือเป้าหมายนะคะเป้าหมายคือจะสังเกตรถมอเตอร์ไซค์ที่เสียบกุญแจทิ้งไว้เพราะว่าง่ายต่อการก่อเหตุและการหลบหนีพอขโมยได้แล้วก็จะขี่ไปจอดทิ้งไว้บริเวณคอสะพานคลองบางไผ่ถนนกาญจนาภิเษกขาเข้าก็รอให้ผู้ที่รับซื้อขับรถผ่านมาพบเห็นแล้วก็ลงไปตกลงซื้อขายกันใต้สะพานส่วนราคาเนี่ยเขาบอกว่าจะขายได้ประมาณคันละ 2,500 ถึง 6,000 บาทก็จะต้องดูตามรุ่นแล้วก็ตามสภาพรถอีกทีนึงตำรวจได้ฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับผู้ชมที่สงสัยว่าเคยถูกลักทรัพย์โดยคนร้ายที่มีรูปพรรณตรงกับเหตุการณ์นี้ก็สามารถที่จะติดต่อหรือว่าประสานไปที่สภ.บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีกันได้ค่ะคุณผู้ชมเอารูปพรรณสันฐานพอนะครับถ้าเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวช่องเราจะโดนฟ้องดำเนินคดีค่ะเอาคล้ายๆแบบนี้ไปก่อนนะค่ะครับจากสถานการณ์ในบ้านเราครับขโมยขจรเยอะนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยตัวเองเนี่ยแหละครับการที่จะเอากุญแจออกจากรถมอเตอร์ไซค์คงไม่ยากเกินไปล็อกล้อซะหน่อยล็อกเขาเรียกว่าล็อกคอรถซะหน่อยนะครับอันนี้ก็จะขโมยยากขึ้นนะครับ